ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันพุธที่24ตุลาคมพุทธศักราช2555พบกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับแฟนรายการสายล่อฟ้าซึ่งนับวันที่จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพี่น้องคนเสื้อแดงวันนี้เนี่ยผมก็พบหลายคนผมอยู่สภาวันนี้ผมไปสภาเนี่ยพบท่านรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีชาญชัยชัยรุ่งเรืองท่านก็เป็นแฟนรายการสายล่อฟ้านะท่านก็ให้กำลังใจท่านก็บอกผมว่าเวลาพูดแล้วต้องยิ้มหน่อยอย่าบึ้งผมยิ้มแต่ว่าคุณสิโชคก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคุณโชคเนี่ยเป็นนักวิชาการถ้าหากว่าดีก็ใส่แว่นให้หนาขึ้นมาอีกสักหน่อยก็ได้ไปดูสมภูมิว่าเป็นนักวิชาการแต่ว่าผมเนี่ยก็บอกว่าให้ยิ้มพอยิ้มแล้วมันหน้าหวานยิ้มแล้วดูดีคือผมเห็นด้วยนะดูนอกจากจะยิ้มแล้วนี่ควรที่จะมีเมียน้อยด้วย คุณไปหาผมมีเมียน้อยทำไมอีกอะไม่ถ้ามีเมียน้อยเลยมันจะทำให้คุณแบบหน้าเปล่งปลั่งผมไม่นิยมฮะผมไม่นิยมฮะผมประเภทรักเดียวใจเดียวครับเดียวเดียวรักเดียวใจเดียวตลอดไปนะครับแต่ว่าคนที่ตะลึงเนี่ยก็คือว่าเมื่อวานที่เราเปิดคลิปของคุณก่อแก้วพิคุณทองที่ปลาใสที่ที่เชียงใหม่หรือเชียงรายเชียงใหม่นะคือหลายคนคือจริงๆคลิปนี้เราเปิดหลายครั้งแล้วนะแต่ว่าก็เข้าใจว่าหลายท่านก็อาจจะพลาดโอกาสไม่ได้ดูแล้วเพิ่งมาดูก็บอกมีคลิปแบบนี้ด้วยเหรอแล้วก็ตะลึงมากเหตุที่ตะลึงมากก็คือว่าเมื่อคืนเราเปิดเต็มชุดนั่นก็คือพอคุณก่อแก้พูดถึงคนภาพของคนที่เคารพทั่วบ้านทั่วเมืองได้ถูกปลดออกแล้วก็มีมวลชนเนี่ยปรบมือในเอานานมากซึ่งเข้าตีความได้ว่ามันเป็นการอินเป็นการล้างสมองให้คนที่อยู่หน้าเวทีเนี่ยมีความรู้สึกกับเรื่องเหล่านี้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกผมว่าถ้ามีโอกาสก็ข้าพยายามที่จะเปิดให้ดูเห็นว่าคุณเทพไทยจะไปแจ้งความเอาผิดคุณก่อแก้วคือแก้ความอะไรแกพูดอย่างนั้นเนี่ยแกพูดได้เขาตีความไปแกไม่ได้บวกเฉพาะเจาะจงเป็นพฤติกรรมที่เห็นว่าจับจ้วงสถาบันเบื้องสูงแต่ว่าก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงก็เหมือนกับโรมานอฟที่พูดเลยอะไรอ่ะคุณลุงสั่งฆ่าคุณป้าสั่งยิงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราก็เปิดอีกเดี๋ยวเจอเดี๋ยวถ้าหากว่ามีเรื่องเกี่ยวเรื่องนี้ก็อาจจะเปิดให้ดูเพื่อได้เห็นว่าที่มาที่ไปของคนเหล่านี้เนี่ยคือต่อหน้าก็จะอ้างว่ายกย่องเชิดชูสถาบันแต่ว่าเบื้องหลังก็คือไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายมาโดยตลอดคือมีสันดานแท้พูดได้ไหมสันดานเนี่ยหยาบได้สันดานนะมีสันดานคือสันดอนเนี่ยขุดได้สันดานขุดยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้มันเป็นอยู่ในกมลสันดานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็พยายามจะทำตัวยังไงพยายามที่จะสร้างภาพว่ามีความจงรักภักดียังไงเนี่ยแต่ว่าเบื้องลึกใต้ก้นของหัวใจมันเนี่ยมันคิดนะไม่ดีมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำ MV ให้ MV ครับครับMV ครับสำหรับเพลงวันนี้ก็ให้กับไอ้ไข่ฮีทและก็ก่อแก้วเพื่อนคุณสุโชคโดยเฉพาะเกี่ยวกับยัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจและก็การชุมนุมของกลุ่มพลังมวลชนต่างๆครับเชิญครับมองว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำตั้งแต่ปูดข่าวเรื่องไซฟอนเงินเอาเงินทุจริตน้ำท่วมเนี่ยไปไซฟอนรวมถึงโครงการทุจริตจำนำข้าวทุจริตรถหรูชายชุดดำนะครับนี่มันเป็นกระบวนการที่ผมมองว่าน่าจะเป็นบันได5ขั้นไม่เอาหน้าอย่าคิดมากไม่เอาหน้าอย่าคิดไปกันใหญ่อยู่ดีๆก็น้อยใจโกรธกับใครที่ไหนมามีทุนจากอบายมุขหลายรูปแบบกำลังรวมกันเพื่อล้มรัฐบาลทุนจากหวยทุนจากบ่อนทุนจากสนามม้าและทุนจากยาเสพติดที่จะนำมาสู่ล้มรัฐบาลพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์บอกว่าปกป้องสถาบันแต่จัดกิจกรรมที่สนามม้าซึ่งเป็นสถานที่โคจรท่านผมมองว่าเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเราเองก็คบกันมานานมันก็นานนานพอจะรู้ดีผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านคนไทยให้ความเคารพนับถือมานาน
มีลูกติดฝาบ้านแต่ไม่หมดวันนี้นี่ครับคนไทยจำนวนมากปล่อยลูกทิ้งลูกหลายๆท่านโดนออกโดนทิ้งเพราะว่าผู้คนเขาเสื่อมศรัทธาจะให้ไปรักแมวที่ไหนครับก็ผ่านไปนะครับสำหรับเพลงที่จัดให้กับไอ้ไข่ฮีทแล้วก็นายก่อกวน SMS เบอร์อะไรครับ SMS 462123แจกอะไรบ้างครับแจกเสื้อครับแจกเสื้อสายล่อฟ้าครับสีสวยมากสีกรมท่าครับใส่แล้วก็จะหล่อใส่แล้วก็จะรวยใส่แล้วก็จะถูกหวยนะก็ใส่แล้วก็ดีอ่ะนะไม่หนาวใส่เสื้อสายล่อฟ้านะครับแล้วก็เสื้อสำหรับเสื้อยืดรูปใบโกศลภาพวาดของท่านชวนหลีกภัยมีมูลค่าภาพนี้3ล้านครับใส่แล้วก็สวยมากจริงโดยเฉพาะคนผิวขาวผิวดำใส่ได้หมดเลยผมเห็นคนใส่เยอะนั้นแล้วก็ดูดีมากเลยคนนี้ในขนาดในเทียบนี่ผมยังไม่ใส่เทียบเท่าไหร่ลองถอดเสื้อแล้วใส่ดูสิถอดได้ไงอะโป้คุณกบบไม่ผ่านหรอกนี่ดูแล้วเห็นไหมนี่ขนาดผมไม่ใส่นะดูดีมากเลยเอ็นมากเดี๋ยวจะหล่นคาก็ไม่ไม่เป็นไรครับผมมันมีฐานร่างแข็งแรงฮะก็ทายมานะครับว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรแล้วก็ใครร้องนะครับหมายถึงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ได้ไม่เป็นไรเพลงหรือคนร้องรู้รู้อะไรก็ทายมา SMS ส่งที่มา4642123464-2123 2123สำหรับคนที่ฟังรายการวิทยุนะครับก็ส่งมาได้ครับก็ส่งมาได้สำหรับคนที่ดูทีวีก็ส่งมาได้ครับก็ส่งมาเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับก็จริงๆแล้วก็เพลงนี้ก็ทำเพื่อให้เห็นว่าพร้อมพงเป็นคนที่มีจินตนาการแบบคุณว่ากับก่อแก้วคนนี้มีจินตนาการประเภทชอบจิ้นชอบจิ้นชอบจิ้นหรือชอบจิ้มผมว่าไอ้พร้อมพงน่าจะชอบจิ้มมากกว่าไม่น่าจะจิ้มจิ้มอันนี้ชอบจิ้มผมดูแล้วหลายคนแล้วนี่จิ้มมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูแล้วนะว่าพร้อมพงเนี่ยคือฝันไปเรื่อยบันได5ขั้นเนี่ยของพร้อมพงเนี่ยนะฮะจริงๆบันไดมันก็ไม่มีถึง5ขั้นแต่ว่ามันก็คิดไปแล้วก็ไอ้บันไดที่มันว่าจริงๆมันเป็นการทำผิดของรัฐบาลทั้งสิ้นแล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรอย่างทุจริตข้าวทุจริตเรื่องน้ำท่วมอย่างเงี้ยนะเรื่องรถนโยบายภาษีรถอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องการกระทำของรัฐบาลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคุณก็จิ้มไปจิ้นไปผมไม่ว่ากันแต่ว่าของนายก่อแก้วเนี่ยที่พูดเมื่อวานเนี่ยผมไปหาข้อมูลแล้วที่บอกว่าสถานที่อโคจรชื่อสนามม้านางเลิ้งเนี่ยชื่อราชตินราชตินมัยสมาคมซึ่งเป็นเขาเรียกเป็นสมาคมที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็ที่ตั้งของสนามม้านางเลิ้งเนี่ยคือทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หรือส่วนพระองค์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่ามาทำตัวอย่ามาทำฟอร์มอย่ามาสร้างภาพว่ามีความจงรักภักดีแล้วก็มาใส่ร้ายคนอื่นพฤติกรรมที่ออกใน MV เมื่อกี้ชัดคือต้องเข้าใจไข่ฮีทช่วงนี้กำลังอินเลิฟอยู่มีความรักนะครับก็ทำไมฮะก็ผมได้ข่าวมาว่ามีความรักจะมีเมียแล้วเหรอจะมีเมียแล้วทำไมเมียมเยอะจังอ่ะเอาคุณหาคุณหาแต่คนยังหาไม่ได้แล้วทำไมไข่ฮีทมันเยอะมากคือเขาเป็นอดีตพระเอกหนังที่เคยบุกไปผลิตเพลงหนังอะไรหนังโป้เนี่ยเหรอเพลงหนังอะไรฮะรู้นี่เพลงหนังอะไรกันแน่ก็อ่ะก็อันนี้ก็จัดให้แต่ว่าที่ต่อเนื่องจากเรื่องนี้ก็คือกรณีที่คุณเฉลิมใช่ไหมเป็นเลิมไปพบก็คือเมื่อเวลา11นาฬิกาวันนี้ครับที่ราชตินไมสมาคมสนามม้านางเลิ้งเนี่ยพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์หรือเสไอ้ประธานองค์การพิทักษ์สยามกล่าวก่อนร่วมรับประทานอาหารกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีว่าการพูดคุยในวันนี้ไม่ทราบว่าจะพูดคุยเรื่องอะไรเพราะร้อยตำรวจเอกเฉลิมเป็นคนนัดและยืนยันว่าวันที่28ตุลาคมนี้ยังคงมีการชุมนุมอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นครับก็ผมก็เรียนกับผู้ที่จะเข้าร่วมชุมนุมมีคนโทรศัพท์มาเยอะนะว่าจะยังมีการชุมนุมอยู่ไหมหรือว่าเป็ดเหลิมไปล็อบบี้เรียบร้อยแล้วผมก็บอกว่านี่ถ้าฟังจากเสไอ้พูดเนี่ยก็แสดงว่าไม่มีการยกเลิกไม่มีครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะไปก็ไปเพียงแต่คุณเฉลิมผมว่าต้องการที่จะไปสร้างภาพนะแล้วก็ทำลายความน่าเชื่อถือเนี่ยทำให้คนสับสนไงว่าเอ๊ะเมื่อเฉลิมไปพบเสไอ้แล้วเนี่ย28จะมีการชุมนุมหรือเปล่าผมว่าเนี่ยเป็นแผนเป็นเกมการเมืองของไอ้เป็ดเหลิมแล้วคือคำถามของนักข่าวที่มีต่อครับพลเอกบุญเลิศก็คือว่าเขาถามว่าเมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่า
การชุมนุมวันที่28ตุลาคมนี้มีการเชื่อมกับบันได5ขั้นที่เป็นกระบวนการล้มรัฐบาลพลเอกบุญเลิศกล่าวว่าไม่มีตนมี2ขั้นคือวันที่28ตุลาคมกับอีก1วันหากในวันที่28ตุลาคมมีคนมาร่วมชุมนุมจำนวนมากครับก็จะเดินไปหารัฐบาลสมมุติว่ามีคนร่วมชุมนุม1ล้านคนก็จะบอกว่าท่านออกได้แล้วเพราะมีคนไม่เห็นด้วยกับท่านจำนวนมากแต่หากมีผู้ร่วมชุมนุมจำนวนน้อยทุกอย่างจะจบในวันที่28ตุลาคมไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นมวยไม่มีราคาไปชกที่ไหนก็ไม่ได้ยืนยันว่าการพูดคุยในวันนี้ไม่มีมวยล้มเพราะหากล้มจะไม่มีใครเชื่อถือและตนอยากให้วันที่28ตุลาคมมีผู้มาร่วมชุมนุมเต็มความจุของสนามม้านางเลิ้งที่รองรับได้ประมาณ 20,000 คนคือผมคิดว่าถ้าหากว่าไปกัน 20,000 คนจริงนะแล้วก็หมายว่าให้ความร่วมมือแล้วก็แสดงออกนะว่าไม่เห็นด้วยรัฐบาลนะตามที่เสียอ้ายพูดเนี่ย 20,000 คนเนี่ยผมว่าถ้าเต็มเนี่ยผมว่าหนาวเหมือนกันนะรัฐบาลคือไม่ต้องถึง1ล้านแบบเสียอ้ายว่าหรอกบอก1ล้านแล้วจะเดินไปทำเนียบรัฐบาล 500,000 เนี่ยก็อยู่ไม่ได้แล้วรัฐบาลน่ะอยู่ไม่ได้แล้วคือเป้าของเสียอ้ายในวันที่8ตุลาคมนะครับก็เรียนกับพี่น้องประชาชนว่าเสียอ้ายมีการตั้งเป้าไว้ว่าต้องการคนประมาณ 20,000 คนครับถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยเสียอ้ายก็คงจะยุติการชุมนุมนะครับเพราะถือว่าไม่ประสบความสำเร็จครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ตั้งไว้คือประมาณ 20,000 ครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่าเห็นด้วยกับเสียอ้ายก็ไปกันหน่อยไปให้กำลังใจเสียอ้ายก็ไปแสดงพลังกันหน่อยนะครับก็วันเดียวใช่28แสดงวันเดียวให้เห็นก็เรียกว่าเริ่มต้นโหมโรงครับโหมโรงเขย่าแล้วก็เป็นการชุมนุมแบบสงบสันติปราศจากอาวุธอย่างแท้จริงตามมาตรารัฐธรรมนูญมาตรา63ไม่มีกองกำลังติดอาวุธไม่มีชายชุดดำนะครับไม่มีครับเพราะฉะนั้นไม่มีการเอาผ้าไปคุมกล้องวงจรปิดไม่มีแน่นอนเพราะเป็นการชุมนุมแบบสันติสงบนะครับปราศจากอาวุธแบบเปิดเผยแล้วผมนี่ผมดูข่าวนะก็บอกว่าเป็ดเลิ้มไปเนี่ยหมอตุลเอาเป็ดมาได้ด้วยเหรอคืออย่างนี้ครับบริเวณด้านหน้าร้านด้านหน้าห้องอาหารราชตินนามัยสมาคมเนี่ยนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงแกนำกลุ่มเสื้อหลากสีเนี่ยพร้อมแนวร่วมจำนวน5คนได้ถือป้ายที่เขียนข้อความว่าพ่อไอ้ปื๊ดมึงมาทำไมฮะพ่อไอ้ปื๊ดมึงมาทำไมจากนั้นเวลา 11:30 เมื่อร้อยตำรวจเอกเฉลิมได้เดินมาถึงนายแพทย์ตุลได้มอบเป็ดย่างให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมแต่ร้อยตำรวจเฉลิมไม่ได้รับมาคือแกแสลงใจไงคือแกเป็ดอยู่แล้วแล้วส่งเป็ดให้แกอีกแกก็ไม่เอาสิใช่ไหมเป็ดก็มีเต็มบ้านแล้วแต่ว่าผมแปลกใจว่าพ่อไอ้ปื๊ดเนี่ยมึงมาทำไมแล้วลูกเฉลิมมีชื่อไอ้ปื๊ดสักคนเหรอมันมีแต่ชายหนุ่มโต้งใช่ไหมสามคนนี่ลูกแกชายหนุ่มโต้งแต่ว่าปื๊ดนี่เป็นคนยิงจ่ายิ้มตายอ๋อเหรอเขาเลยน่าจะเข้าใจอ๋อเพราะว่าเฉลิมบอกว่าคนที่ยิงเนี่ยไม่ใช่ลูกแกไม่ใช่ลูกแกไม่ใช่ดวงไม่ใช่ริซี่ใช่ไหมเพราะถ้าไม่ใช่ริซี่หรือน้องดวงนะก็คือไอ้ปื๊ดไอ้ปื๊ดครับจนถึงวันนี้ไอ้ปื๊ดมันอยู่ตรงไหนไอ้ปื๊ดไปอยู่ที่ปื๊ดปาดอยู่ตรงไหนเนี่ยปื๊ดอ่ะจนนี้จนนี้เฉลิมเนี่ยผมก็เลยตอนนี้ถ้าจะไปหาคนโน้นหาคนนี้จะไปจับชายชุดดำจะไปจับฆาตกรฆ่าคน80กว่าศพไป91ศพอะไรเนี่ยหายปื๊ดก่อนพี่เฉลิมโอ้หายปื๊ดได้ก่อนแล้วผมจะเชื่อฝีมือว่าเฉลิมเนี่ยมีฝีมือจริงปล่อยปื๊ดเนี่ย 5-6 ปีแล้วทีนี้เราก็ต้องเรียกร้องให้คนที่มีเงินมีทองเนี่ยครับตั้งรางวัลจับไอ้ปื๊ดดีไหมถ้าใครจับไอ้ปื๊ดได้ได้1ล้านบาทอะไรประมาณนี้ไปบางบอลก็จับได้เลยปื๊ดตะครุบได้แล้วเนี่ยอยู่เนี่ยมาวายแอ้วายเพื่อนนะแต่ไม่วายตัวเองนะแล้ววันนี้มาวายเปล่าวะไอ้ลืมถามนักข่าวไม่ได้งานว่าไอ้ไปหาเสียไอ้เนี่ยมาวายเปล่าปกติถ้าเสียไอ้เลี้ยงวายนะแต่ว่าวายถ้าว่าวายเพนโฟหรือบินทูเนี่ยแกไม่กินเฉลิมแกบอกไว้ล้างมือล้างเท้าแกจะกินรสชายโบตองรสชายหรือกินอย่างนู้นถ้าเพนโฟเนี่ยอย่างน้อย389ผมดูนะประเภทบินทู407อะไรเงี้ยต้อง701แกต้องประเภทรถยนต์สูงแต่ว่าของคนอื่นนะของแกไม่เอาหรอกไม่ใช่ฉลาดเฉลิมนี่ฉลาดแต่วันนี้พูดเรื่องชายชุดดำครับนะครับเพราะว่าหลังจากคังคกตู่เนี่ยพยายามที่จะหลอกต้มชาวบ้านอีกระลอกนึงเนี่ยครับก็ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่เอาด้วยครับไม่เล่นด้วยครับผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายจตุพรพรหมพันธ์วงเล็บคังคกตู่ครับแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติฮะออกมาระบุว่ามีชายชุดดำนั่งรถตำรวจออกมาจากกรมทหารราบที่11ครับรักษาพระองค์ที่ตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินสอชครับว่าใครจะไปฟังฮะหรือเชื่อก็เชื่อไปไม่มีความเป็นไปได้อยู่แล้วขี้เกียจจะไปตอบโต้พูดไปกี่ครั้งก็เหมือนเดิมชายชุดดำจะมีหรือไม่มีไม่รู้แต่เจ้าหน้าที่บาดเจ็บล้มตายทั้งทหารและตำรวจ
แล้วเป็นไปได้หรือไม่ตามที่เขากล่าวมามันเป็นใครคนที่ออกมาอยากให้แยกแยะคนไทยอยากให้เขาชักจูงไปเรื่อยเปื่อยคือผมชอบนะพลเอกประยุทธ์พูดเนี่ยผมชอบคือผมเห็นพาดหัววันนี้ผมพาดหัวในทวิตเหมือนกันบอกว่าบิ๊กตู่ไม่ให้ราคาไอ้ขี้ตู่คือบิ๊กตู่เนี่ยคือพลเอกประยุทธ์ไอ้ขี้ตู่นี่คือจตุพรคือพลเอกประยุทธ์คงจะแถลงใจเหมือนกันนะที่มีชื่อมาตรงกับคังคกตู่เนี่ยคือชื่อตู่เหมือนกันแต่ว่าคำนำหน้ามันต่างกันคือคำนำหน้าของคันประยุทธ์เนี่ยบิ๊กตู่บิ๊กตู่ก็คือฐานนะบิ๊กใหญ่ของไอ้ขี้ตู่เนี่ยชื่อตุ๊ดตู่คังคกตู่ตุ๊ดตู่นี่มันจะอยู่ในรูนะเอาไม้แย่รูก็ตุ๊ดตู่ก็ออกมาเมียสามแล้วนะนะเมียสามอ่ะเก่งนะแย่เก่งไงดิเมียสามนะก็ผมชอบนี่พูดจริงๆนะพลเอกประยุทธ์เนี่ยนี่ไม่ใช่ประจบนะหาว่าผมเป็นประจบทหารอีกไม่ใช่แต่ว่าผมอยู่ในสชแล้วก็ได้สัมผัสแกเนี่ยเพราะว่าแกลูกผู้ชายแล้วก็ตรงไปตรงมาคือขณะนี้เนี่ยคนเสื้อแดงนะครับโดยเฉพาะแกนนำเนี่ยฮะคือไม่มีทางที่จะแถแล้วครับเมื่อหลักฐานปรากฏชัดนะครับไม่ว่าคอปอก็ยืนยันว่ามีกองกำลังติดอาวุธครับมีชายชุดดำนะครับจากเดิมที่เคยแถไม่มีวันนี้แถอีกแล้วถ้าเกิดคุณไปดูคังคกตู่ในสีข้างนี่แบบเป็นรอยแดงไปหมดเลยทั้งสองแดงเถื่อนเพราะอะไรเพราะยอมรับว่ามีชายชุดดำแล้วคือจากไม่มีเออพอจนมุมบอกว่ามีมีแต่ว่ามีแล้วของคนอื่นแต่ของคนอื่นไม่ใช่ของมันอีกแล้วพอคังคกตู่เนี่ยพูดปั๊บสาวกนะครับสาวกของพวกตู่เนี่ยะนะครับที่บอกชาบูคือบูชาชาบูนี่มันอะไรชาบูนี่มันอาหารก็เราย่อมาจากบูชาไงถอยหน้าถอยหลังพอผวนคำก็เป็นชาบูเนี่ยทางพวกตู่เนี่ยสาวกก็ชาบูแล้วก็โพสต์ข้อความขึ้นมาอีกเลยครับพยายามที่จะบิดเบือนข้อได้จริงตามสไตล์ของเขาดูภาพนี้ครับครับนี่เป็นที่คนเสื้อแดงครับโพสใน Facebook เพื่อสร้างกระแสว่าชายชุดดำนี่คือทหารคือเขาอ้างว่าชายชุดดำมันเข้าออกที่ราก11ไงคะเพื่อนๆมันถึงไม่มีตัวตนและจับไม่ได้ต่อให้ค่าหัวร้อยล้านก็คงจับไม่ได้ค่ะแล้วก็มีภาษาที่หยาบคายนิดนึงแต่ว่าภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่เขาซ้อมที่สนามยุทธกีฬาร11ซึ่งเป็นเรื่องของการใช้ BB กันไม่ใช้ปืนจริงด้วยครับแล้วมันผิดอะไรทหารมันซ้อมยิงซ้อมอะไรมันก็เป็นการปกติแล้วทหารไม่ซ้อมนี่น่ากลัวเวลาไปรบกับอริราชศัตรูเนี่ยมันจะเจ๊งเอาประเทศมันก็จะแพ้ศัตรูอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วคุณก็ไปจับภาพเอามานะไอ้พวกเนี้ยแล้วก็มาอ้างเออแล้วมาบิดเบือนพอเห็นใครใส่ชุดดำถือปืนมาบอกเนี่ยชายชุดดำที่มาจากทหารซึ่งไปถ่ายในสนามที่เขาซ้อมในร11ครับซึ่งคนเหล่านี้เป็นการซ้อมแล้วไม่ได้ใช้ปืนจริงซ้อมใช้ปืนบีบีกันซ้อมด้วยซ้ำแล้วภาพนี้ก็เคยชี้แจงกันมาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าคนเสื้อแดงก็พยายามที่จะมาบิดเบือนคุณเทพไทยลองคิดดูถ้าเกิดคนเสื้อแดงเนี่ยรับข้อมูลฝ่ายเดียวจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องคิดโอ้โหมันมีจริงเว้ยโอ้โหมาจากราก11ครับแต่มันไม่ใช่อ่ะครับข้อได้จริงคือเขาเป็นทหารธรรมดาครับแล้วถ้าเรื่องนี้มันจริงทำไมไม่มาพูดตั้งแต่ต้นนะทำไมมาปฏิเสธก่อนว่าไม่มีชายชุดดำแต่คุณแน่จริงคุณมีข้อมูลจริงนะคุณก็บอกมาเลยว่ามีชายชุดดำจริงมาจากราก11ตั้งแต่ต้นวันนี้คุณบอกว่าไม่มีพอจับได้คุณบอกมีมาจากราชสิบเอ็ดนี่พอพิสูจน์ได้บอกว่ามาจากราชสิบเอ็ดเนี่ยไม่ใช่อีกนะมันก็บอกว่ามาจากพรรคประชาธิปัตย์พอพิสูจน์บอกจากพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีจริงมันก็บอกมาจากบ้านคุณอภิสิทธิ์ คือมันไปแถไปเรื่อยๆพวกเนี้ยแล้วที่หนักไปกว่านั้นคือจ่าสิบตรีประสิทธิ์ชัยศรีสาสสสุรินทร์นะครับวันนี้ออกมายอมรับแล้วเขามีชายชุดดำแต่ว่าพยายามบิดเบือนนะครับบอกว่าในระหว่างการชุมนุมเสื้อแดงปี2553มีคนเสื้อแดงมาบอกกับตนว่าเห็นรถตู้สีขาวมาจอดที่ข้างธนาคารกรุงเทพแถวสี่แยกคอกวัวมีชายชุดดำ6คนลงจากรถโดยมีผู้หญิงสั่งการให้เดินปะปนกับผู้ชุมนุมและให้ยิงทหารบริเวณที่พลเอกร่มเกล้าทั่วธรรมเสียชีวิตและมีการเปลี่ยนชุดยิงสลับกันจึงอยากเรียกร้องคนเสื้อแดงที่เคยมาบอกข้อมูลดังกล่าวกับตนให้มาเป็นพยานในเรื่องนี้เอางาเบอร์จ่าประสิทธิ์คือไม่มีตัวตนมึงไม่ได้ขึ้นมาเองนี่มันเป็นการโกหกอย่างหน้าด้านคือผมสงสัยมันว่ามีรถตู้สีขาวมาจอดที่ข้างธนาคารกรุงเทพแถวสี่แยกคอกวัวมีเหรอนี่ผมยังนึกไม่ออกนะไม่คือคุณเทพไทยอย่างนี้ครับคือวันนั้นเนี่ยที่ผ่าความจริงที่สวนลุมเนี่ยเรานำภาพรถตู้ที่จับได้โดยกล้องวงจรปิดเนี่ยให้เห็นว่ามันมีรถตู้มารับชายชุดดำที่ปฏิบัติการเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มีภาพชายชุดดำเนี่ยที่ออกมาจากรถตู้แล้วก็ถือปืนอาก้าปืน M16 เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพนี้มันก็เลยแบบดังมากแสดงให้เห็นชัดเจนว่ามันมีรถตู้มาส่งชายชุดดำไปปฏิบัติการและในวันนั้นเนี่ยผมก็ระบุชัดเจนว่าคนที่ออกมาจากรถตู้นี่เป็นใครบ้างมีเจมีหลังนะครับมีเสกสุขและผมก็ยังระบุว่า
คนที่ชื่อนัทสนามหลวงเนี่ยเอารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปรับชายชุดดำเนี่ยไปส่งที่ถนนตะนาวที่หนึ่งนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งไปส่งที่ตรงบริเวณถนนดินสอแล้วชายชุดดำสามคนเนี่ยก็เข้าไปในบ้านไทยโบราณนะครับซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยสนิทกับเสแดงและชายชุดดำก็ปาระเบิด M67 เนี่ยใส่ทหารซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันมีพยานแล้วก็เป็นสำนวนของ DSI เลยเพราะฉะนั้นจ่าประสิทธิ์เนี่ยไม่รู้จะออกทางไหนเนี่ยก็เลยพยายามเมคพยานขึ้นมาคือสมมุติขึ้นมาแล้วอ้างว่าไอ้ชุดดำเนี่ยที่ถ่ายภาพได้เนี่ยก็คือคนของทหารนั่นเองคือไอ้พวกนี้มาสูตรเดียวไงเหมือนไอ้ก่อแก้พูดไงว่าตอนที่ไปถูกขังอยู่ที่หัวหินนะแล้วก็มียศตชด.พันตำรวจโทคนหนึ่งมาบอกว่าถูกสั่งให้ยิงสไนเปอร์แล้วตัวเองไม่ยิงแล้วพอไอ้ตู่เนี่ยก็บอกว่ามีทหารคนหนึ่งอีกไม้ข้อมูลแล้วไม่รู้เป็นใครไอ้วันนี้มาอีกแล้วอาจารย์ประสิทธิ์คือบอกว่ามีคนเสื้อแดงคนหนึ่งคือเดี๋ยวเราเอาภาพวงจรปิดรถตู้นะครับแล้วก็ภาพชายชุดดำที่ยิงข้างรถตู้เนี่ยมาให้พี่น้องเนี่ยชาวบลูสกายได้ดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อเห็นว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้ครับจะเห็นว่ารถตู้เนี่ยเข้ามารับชายชุดดำเนี่ยอันนี้เป็นภาพจาก CCTV ที่แยกสีกั๊กนะครับเวลา 20:19 ก็คือที่สีแยกคอกวัวพอปฏิบัติการเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็มีการโทรไปแจ้งรถตู้นะครับให้มารับชายชุดดำแล้วเราก็มีภาพ CCTV จากแยกสีกั๊กตอน 20:01 อันนี้คือไปรับชายชุดดำบริเวณสีแยกคอกวัวหลังจากทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วในขณะที่รถตู้คันนี้เนี่ยไปถึงบริเวณที่ชุมนุมจริงๆก็ถึงตั้งแต่ตอนประมาณ 18:00 นนะครับเพียงแต่ว่าพอส่งเสร็จเนี่ยก็กลับออกไปแล้วก็ค่อยเรียกมารับทีหลังนะครับทีนี้พอตอน 18:00 นมาถึงบริเวณที่ชุมนุมคือแถวถนนตะนาวเนี่ยก็ปรากฏว่ามีพยานเห็นแล้วก็มีคนถ่ายรูปได้ครับครับคุณเทพไทยลองดูรูปนี้เป็นรูปที่เขาถ่ายให้เห็นว่าชายชุดดำเนี่ยยืนข้างๆรถตู้สีขาวคันนี้นะครับแล้วก็ถืออาวุธปืนนี่ครับคือมีคนถ่ายภาพได้คุณเทพไทยเห็นข้างหลังไหมครับมีคนใส่เสื้อแดงอยู่ทั้ง 4-5 คนใช่แล้วนี่คาดชายชุดดำเนี่ยใส่ชุดดำจริงแต่คาดแขนสีแดงสัญลักษณ์คือคนเหล่านี้เขามีความภาคภูมิใจในการเป็นคนเสื้อแดงเขาก็ต้องแสดงออกให้เห็นว่าเขามีสัญลักษณ์ครับแล้วภาพนี้เป็นภาพตอนประมาณที่เขาถ่ายรูปได้ครับแล้วภาพนี้นะครับเป็นภาพที่ชัดเจนว่าชายชุดดำเนี่ยนะครับครับมีอาวุธสงครามแล้วก็ปะปนอยู่ในผู้ชุมนุมครับซึ่งตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่จ่าประสิทธิ์พยายามปฏิเสธแต่ว่ารายการสายล่อฟ้านี้มีทั้งพยานหลักฐานวงจรปิดมีภาพถ่ายนะครับแต่สิ่งที่จ่าประสิทธิ์มีก็คือจินตนาการอย่างเดียวคือน้ำลายขี้ฟันเนี่ยจ่าประสิทธิ์อ่ะมีแต่น้ำลายขี้ฟันเหม็นขี้ฟันอย่ามาพูดเลยจ่าประสิทธิ์ครับคือผมดูจ่าประสิทธิ์สมมุติยังผิดเลยเนี่ยมารถตู้มาจอดข้างทางกรุงเทพสี่แยกก็กลัวผมเห็นสี่แยกก็กลัวมีทางกรุงเทพผมเห็นชัดๆทางกรุงเทพเนี่ยอยู่ที่เชิงสะพานผ่านฟ้าอันนั้นที่ศูนย์สังคีตอะไรเนี่ยนั่นทางกรุงเทพคือผมว่าแกพูดเรื่อยเปื่อยแล้วอุปโลกว่าเสื้อแดงมาบอกแต่ว่าคุณต้องระวังนะทำไมเพราะว่าช่วงอภิปรายไม่วางใจเนี่ยจ่าประสิทธิ์เขาจะเฝ้าอยู่หน้าห้องน้ำเลยทำไมจะไปดมฉี่ก็จะดมฉี่ทุกคนเลยโอ้ตายแล้วคุณต้องระมัดระวังไปห้องน้ำอ่ะเดี๋ยวเขาดมฉี่คุณนะดมฉี่ผมก็เจอกับของผมเลยดิฟาดหัวได้นะผมบอกให้ คือผมต้องเรียนนะครับว่าจ่าประสิทธิ์ในตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจนะใครช่วยจับจ่าประสิทธิ์ไปขังไปสักหน่อยคือมันประท้วงก็61จนปวดหัวเลยบ้านี่ฮะผมว่านะหรือไม่งั้นมันกินยาคุณถ้ามันไปทานข้าวที่ห้องอาหารนะคุณให้ยาสลบมันไปใส่ในข้าวไปมันกินยานอนหลับไม่ฟื้นนาทีทีนี้พอพูดถึงห้องน้ำเดี๋ยวของขึ้นนะครับเราเบรกก่อนเอาเบรกแรกครับหมดเวลาแล้วเอาเบรกแรกกับเดี๋ยวพบกันเบรก2ครับ